วัสดีจ้าวันนี้เจ๊หมูขอมาแจกสูตรข้าวเหนียวสี่สีทำง่ายๆด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียววิธีทำไม่ยุ่งยากทำได้ที่บ้านแน่นอนจะบอกว่าสูตรนี้เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ข้าวเหนียวหอมนุ่มอยู่ได้ทั้งวันด้วยนะจ๊ะเม็ดข้าวเรียงตัวสวยน่าทานสีสันสวยงามเดี๋ยวมาแจกทั้งข้าวเหนียวกลิ่นใบเตยข้าวเหนียวกลิ่นอัญชันข้าวเหนียวสีเหลืองสวยด้วยขมิ้นขันเข้มข้นไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเทข้าวเหนียวลงภาชนะเพื่อล้างก่อนนะเปิดน้ำเพื่อทำความสะอาดได้เลยจ้ะเดี๋ยวจะเสาข้าวเหนียวประมาณ 2-3 รอบนะจ๊ะเมื่อเสาเสร็จแล้วเรานำลงตะแกรงเพื่อเสด็จน้ำไว้รอได้เลยมาที่ขั้นตอนการต้มน้ำอัญชันเทน้ำลงในหม้อจ้ะรอให้น้ำร้อนใส่ดอกอัญชันลงไปจากนั้นต้มไปเรื่อยๆจนน้ำอัญชันออกสีเลยนะเมื่อมีสีฟ้าสวยดีแล้วเรานำลงไปพักไว้ก่อนมาต่อที่น้ำใบเตยเทน้ำเปล่าลงหม้อตามด้วยน้ำใบเตยที่คั่นไว้เดี๋ยวจะต้มเพื่อเจือจางกลิ่นของใบเตยนะคะเดี๋ยวจะเหม็นเขียวจนเกินไปแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเลยจ้ะจนกว่าน้ำใบเตยจะสีอ่อนลงแบบนี้ได้ที่แล้วยกลงเลยจ้ามาที่ขั้นตอนต้มขมิ้นเทน้ำเปล่าลงหม้อตามด้วยน้ำขมิ้นขั่นเข้มข้นคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันขั้นตอนนี้ก็ต้มเพื่อให้กลิ่นของขมิ้นลดน้อยลงนั่นเองต้มไปเรื่อยๆจนสีเหลืองกลายเป็นสีส้มประมาณนี้เลยนะจ๊ะเมื่อได้ที่แล้วเราเตรียมไปหุงข้าวกันเลยนำผ้าขาวบางรองไว้ใต้หม้อก่อนนะจ๊ะเพื่อให้ข้าวเหนียวไม่ติดหม้อนั่นเองจากนั้นเทข้าวเหนียวลงไปได้เลยจ้ะแล้วก็เทส่วนผสมน้ำอัญชันลงไปปิดฝาหุงตามเวลาหม้อข้าวได้เลยตามด้วยน้ำใบเตยจ้าเทลงไปเลยค่ะปิดฝาหุงตามเวลาหม้อข้าวเลยจ้าน้ำขมิ้นจ้ะเมื่อเทเสร็จแล้วปิดฝาหุงตามเวลาได้เลยและน้ำเปล่านะคะเราจะนึ่งไว้ตามเวลาของหม้อหุงข้าวเมื่อหม้อหุงข้าวแดงแจ้งเตือนแล้วเราเปิดดูก่อนสักหนึ่งครั้งจ้ะจากนั้นค่อยๆใช้ทัพพีสุยข้าวขึ้นมาเพื่อเช็คดูว่าข้าวของเราสุกทั่วถึงกันหรือเปล่าจ้ะแล้วก็ทำให้ข้าวส่วนที่ไม่สุกดีได้โดนความร้อนอย่างทั่วถึงกันด้วยนะจ๊ะจากนั้นเดียนจะปิดฝาหม้อข้าวทิ้งไว้ให้ข้าวเหนียวระอุประมาณ20นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเปิดฝาจัดเสิร์ฟเลยจ้าพร้อมทานแล้วค่ะข้าวเหนียวสี่สีสูตรหม้อหุงข้าวนุ่มนานเสิร์ฟพร้อมส้มตำไก่ย่างเป็นฟินมากทำไว้ทานกันได้เลยนะจ๊ะสีสันสวยงามน่าทานทำง่ายที่สำคัญนุ่มหอมอร่อยอยู่ได้นานทำตามเดียนแล้วอย่าลืมแชร์รูปมาอวดด้วยนะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยจ้า